ครับทุก่นครับพบกับเรื่องราวคอลัมน์ดีๆนะครับวันนี้เอามาฝากกันเป็นคอลัมน์จากทางนังสือพิมพ์พแนวหน้านะครับคอลัมน์ที่ชื่อว่าบ้านเกิดเมืองนอนโดยสรีอัญญาซึ่งเนื้อหาวันนี้เนี่ยก็จะตรงกับวันที่23เป็นวันอาทิตย์นะครับ23เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565เชื่อว่าคนไทยถ้าฟังเรื่องราววันนี้แล้วท่านจะยิ้มอย่างมีความสุขนะครับ หัวข้อที่สิรีัญญาซึ่งเป็นผู้เขียนคอลัมน์ในวันนี้ให้ไว้เนี่ยคือบารมีพระมากพ้นรำพันเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่23ตุลาคม2565เป็นวันปียะมหาราชเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงองค์พระมหาราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่ประจักษ์และก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปไมาอย่างช้านานแล้ว บารมีพระมากพ้นรำพันพระองค์ทรงจุติมาเพื่อกอบกู้แผ่นดินในยามวิกฤตยุคเข็นถึงที่สุดแล้วและด้วยพระปีชาสามารถนั้นพระองค์ก็ทรงดำพาชาติบ้านเมืองและพระสงฆ์กรทั้งหลายให้รอดพ้นจากอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์พระราชธุระที่พระองค์ทรงบำเพ็ญตลอดพระชนทีพก็คือพระราชธุระอันเป็นบุรพเหตุและบุรพกรรมที่พระองค์จะต้องทรงรับพระราชธุระอันหนัก ถึง3ประการด้วยกันคือการกอบกู้บ้านเมืองจากการล่าอนานิคมการปฏิรูปใหญ่ของประเทศไทยและการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ผันแปรของโลกซึ่งอาจจะเกิดเป็นสงครามโลกขึ้นมาก็ได้และในที่สุดมันก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นมาจริงๆดังนั้นในปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยอยู่ในวิกฤตสุดแสนจะสาหัสมีความเสี่ยงสารพัดจากรอบทิศท,ทาง เป็นสถานการณ์ที่ไม่ต่างไปกับสถานการณ์ในยุคสมัยของพระองค์ท่านจึงขอพันนา,นาความอันเป็นประโยชน์แกี่ความเข้าใจและการตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทเพื่อรักษาบ้านเมืองของเราให้รอดพ้นจากอันตรายโดยถือเอาพระราชธุระทั้งสาประการนั้นเป็นแนวแห่งการพรันานาในวันนี้ประการแรก พระราชธุระในการกอบกู้รักษาบ้านเมืองจากการล่าอาณานิคมที่มหาจรน,นักล่าอาณานิคมได้แผ่ขยายอํานาจเข้ามาในภูมิภาคนี้เข้าแย่งยึดทําลายและยึดครองประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ไปแทบหมดสิน้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี้ก็เหลือแต่ประเทศไทยที่รักษาความเป็นไทยเอาไว้ได้แม้ว่าป่านนั้นแล้วประเทศไทยยังต้องยอมเสียดินแดนยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ไปเป็นจํานวนมาก เป็นเหตุให้ทรงตรอมพระไทยปริ่มว่าจะสิ้นพระชนดังปรากฏความในพระราชาทะเลขาไปถึงสยามากุฎราชกุมารในต่างประเทศตอนหนึ่งว่าความบีบคัน้นความทุกข์เข็นและความอบยยที่เกิดขึ้นหนักหนาสาหัสปริ่มว่าพระเสียรของพระองค์ท่านจะไม่สามารถรองรับพระมหาพิชัยมงกุฎได้ทรงอัะยยศ และเศร้าโศกพระไทยถึงขั้นไม่เสวยพระกาหารหมายให้สิ้นพระชนที่ไปพร้อมกับความทุกข์ยากนั้นแต่ในที่สุดด้วยน้ำพระไทยรักบ้านเมืองและราษฎรก็ทรงเปลี่ยนมาเสวยพระกยาหารตามรอยพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อครั้งบำเพ็ญทุกกิริยาฉะนั้นพระคุณประการนี้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันจะมีใครบ้างเล่าที่สามารถบำเพ็ญพระบารมีได้สูงยิ่งขนาดนี้ นั่นก็เป็นเพราะว่าบ,บุญของคนไทยทั้งหลายที่ได้เกิดมาในร่มพระบารมีแห่งพระองค์ประการที่สองครับการปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยสภาพการของสยามในยามนั้นเนี่นะครับชำรดทุดโสมในทุกๆเรื่องทุกๆด้านคือแปรของบ้านเมืองก็ล่มสลายต่างคนต่างก็ทําตามอำเภอใจใช้อํานาจเป็นธรรมล่วงละเมิดโลกกนิติที่ว่าชาติใดไร้ธรรมะอภัยชาตินั้นบนลัยแน่นอน ในเนื้อที่อัจัมกัดเนี่ยนะครับผู้เขียนคือสตรีัญญาเนี่ยบอกว่าไม่สามารถที่จะพรณน,น,นาความเหลวแหลกผุพังของบ้านเมืองในยามนั้นได้หรอกครับก็ได้แต่อัญเชิญกระแสพระราชลำรหลักเกี่ยวกับสถานการณ์ในยามนั้นเพียงบางตอนที่บอกว่าบ้านเมืองทุกวันนี้ถ้าเปลี่ยบเหมือนดังเรือก็ผุแล้วทั้งลําไม่สามารถที่จะปะจะซ่อมอะไรได้อีกแล้วต้องรื้อซ่อมใหญ่ทั้งลําแล้วในที่สุดครับ องค์ท่านก็สามารถที่จะปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยได้สาเร็จแม้กระทั่งการเลิกทาสโดยสันตินะครับไม่ต้องมีการทําสงครามครับเหมือนกับในหลายประเทศไม่ต้องมีและท่งวางรากฐานการปกครองบ้านเมืองในทุกๆด้านนะครับทรงริเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินการคลังวัฒนธรรมและการต่างประเทศรวมทั้งการปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติเลยทําให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่แนวหน้าของโลกยิ่งกว่าประเทศใดๆในภูมิภาคเอเชียซะอีก สิริัญญาบอกว่าบ้านเมืองในวันนี้เนี่ยก็ยังคงเหลือมรดกข,ของพระองค์ท่านอยู่โดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะด้านการศึกษาด้านการเมืองด้านการปกครองเพียงแต่ว่าไปถูกคนชั่วโฉดบ่นทําลายไปมากต่อมากแล้วนะครับบ้านเมืองจึงทุดโทรมลงไม่ต่างไปกับเมื่อครั้งรัชสมัยของพระองค์ท่านทําให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเริ่มที่จะตื่นตัวขึ้นมาเพื่อให้มีการปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยเกิดขึ้นนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับ สตรีัญญาบอกว่าความขัดแย้งในโลกที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ยุโรปซึ่งผ่านระยะเวลาเจริญรุ่งเรืองและการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้ยุโรปเนี่ยกลายเป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดของโลกมาแล้วแล้วก็เกิดการแย่งชิงเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงจนแบ่งยุโรปออกเป็นสองขั้วด้วยกันและความขัดแย้งนั้นก็แผ่ขยายไปยังประเทศต่างๆด้วยประเทศไทยซึ่งยุคนั้นเนี่ยต้องถือว่าอยู่ห่างไกลาจากยุโรปมากแต่ก็ไม่ไววแล้วครับที่จะถูกกระแสความขัดแยง้ง และสงครามสัมผสัสเข้าให้และก็ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์อันเป็นไปในบ้านเมืองของเราสิริัญญาบอกว่าพระมหาราชเจ้าพระองค์นี้นะครับจึงได้เริ่มปปิรูปใหญ่กองทัพไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเปลี่ยนระบอบและก็ระบบของกองทัพจากยุคก,ก่อนหน้านั้นซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่เรื่องของการจัดก,กระบวนทัพต่อเนื่องมาจากสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาให้เป็นกองทัพแผนใหม่มีการนําเอาระบอบ มีการนำเอาระบบแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์แบบใหม่เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกทําให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งในทางแสนยานุภาพในเชิงคุณภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงกองทัพที่มีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพและทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการประกาศสงครามได้ปรากฏเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ในยุคสมัยนั้นเหล่านี้แหละครับคือการเตรียมการพร้อมที่จะรองรับวันสักวันหนึ่งอาจจะเกิดสงครามโลกขึ้นมาและก็เกิดขึ้นจริงในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็เป็นเพราะ,ระการเตรียมการเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีนี่แหละครับการประกาศสงครามในครั้งนั้นจึงถูกต้องทําให้สยามเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะสงครามและก็มีเกียรติภูมิอยู่ในระดับโลกเลทีเดียวสิริอัญญาบอกว่าในวาระอเป็นมงคลแก่บ้านเมืองคือวันปียะมหาราชในวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนผองพี่น้องไทยได้น้อมใจรำลึกถึงพระบรมีแห่งพระองค์ท่าน ดังพรณน,นามาน,นี้และให้ตั้งข้อสังเกตด้วยทั่วกันว่าพระราชธุระทั้งสาประการนั้นในวันนี้กําลังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในน้ําพระทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้แหละครับ